บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าจะทำพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปิเป็นเมนูของที่แบบเก๋ๆฟิวชั่นนะคุณผู้ชมเราคงต้องเริ่มต้นที่แป้งพายก่อนวันนี้แป้งพายของเราไม่ได้ใช้เป็นแป้งช็อตคลาสหรือเป็นแบบเบเกอรี่แต่เป็นครัมเบิลแบบง่ายๆคุณผู้ชมดูวิธีการทำนะครับครัมเบิลของเราเราใช้แป้งอเนกประสงค์ปลากบนะครับน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มอัมพวากะทิ 100% จากนั้นใช้มีดปอกธรรมดาคุณผู้ชมตัดแป้งกับเนยตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะได้เนยเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมกระจัดกระจายอยู่ทั่วแป้งอย่าใช้มือขยำนะคุณผู้ชมเพราะอุณหภูมิที่มือของเราจะทำให้เนยละลายและแป้งจะไม่มีความร่วนซุยเลยนะคุณผู้ชมตักครัมเบิลที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในถาดแล้วก็นำเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ300ก็น่าจะพอนะคุณผู้ชมเอาแค่ส่วนผสมของแป้งน้ำตาลแล้วก็เนยสุกแบบร่วนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาบี้บี้บุบบุบอีกทีนึงเอาแค่พอให้ผ่านความร้อนแล้วก็ให้แป้งสุกนะคุณผู้ชมนะเอาละปล่อยให้เจ้าครัมเบิลของเราอยู่ในเตาอบสักครู่หนึ่งเราทำส่วนผสมในส่วนอื่นๆต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของกะปิอยู่ก่อนนะครับวันนี้เราจะใส่กระเทียมซอยบางๆวันนี้จะใช้วิธีจัดการโขลกเราไม่ได้ใช้เครื่องนะคุณผู้ชมใส่กระเทียมใส่หอมซอยตะไคร้ซอยละเอียดหน่อยก็ดีนะถ้าซอยหยาบเนี่ยก็จะโขลกนานพริกขี้หนูจินดาแดงๆสีจะได้สวยๆวันนี้อาจารย์นิสักใช้กระปุกนี้คุณผู้ชมครับกะปิกุ้งเคยปลาเคยอยู่แล้วหอมอร่อยคุณผู้ชมครับอุ้ยบรรจุภัณฑ์ดีจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเปิดฝาเสร็จก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งปิดสนิทเลยโอ้กลิ่นหอมคุณผู้ชมโอ้ยสีของกะปิสวยมากแล้วกลิ่นก็หอมหอมคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานจังเลยเสร็จแล้วจากการโขลกจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมโอ้ยหอมละเอียดแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่ากะปิปลาเคยอยู่แล้วนี่หอมมากไปลงมือผัดกันดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตรียมคุณผู้ชมอันนี้คุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังอันนี้เป็นมินิค็อกเทลก็คือชิ้นเล็กๆแบบนี้วิธีการเริ่มต้นจะรับประทานคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปทอดหรืออย่าเอาไปย่างไฟเลยนะคุณผู้ชมต้องจัดการโยนลงหม้อน้ำแล้วก็ต้มสักครึ่งชั่วโมงด้วยไฟกลางคุณผู้ชมจะได้กุนเชียงที่มีความนุ่มเพราะกุนเชียงเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้วิธีการต้มนะครับไม่หวานมากไม่เค็มมากและไม่ใส่ดินประสิวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากการต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเราลงมือผัดได้เลยนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วเราก็จัดการเปิดไฟผัดเครื่องที่เราโขลกไว้นะคุณผู้ชมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมคุณผู้ชมอาจจะเพิ่มพริกใส่พริกขี้หนูแห้งให้มันเผ็ดมากเผ็ดน้อยได้ตามใจที่คุณผู้ชมต้องการนะครับพอส่วนผสมของเราเริ่มหอมคุณผู้ชมแบบนี้ให้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็ซอสหอยนางรมนิดเดียวคุณผู้ชมจัดการผัดเครื่องปรุงตรงนี้ก่อนให้น้ำตาลละลายกะปิจะมีกลิ่นหอมวิธีการแบบนี้จะทำให้กะปิมันดูใสๆเงาๆเพราะน้ำตาลมันลงไปก่อนนะคุณผู้ชมนะถ้าใส่น้ำใส่อะไรลงไปก่อนกะปิจะขาวๆขุ่นๆวิธีนี้จะทำให้สีของกะปิชวนรับประทานถือเป็นเคล็ดลับในการทำอะไรก็ตามที่ใช้กะปิคุณผู้ชมน้ำตาลลงไปก่อนพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
พอน้ำลงไปมันก็จะขุ่นๆและคุณผู้ชมเห็นไหมกลิ่นหอมน่ารับประทานมากสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังที่ต้มจนสุกหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปแล้วก็สตอตอนนี้เราก็ไม่ต้องผัดนานแล้วนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเครื่องปรุงทั้งหมดของเราผัดไปก่อนหน้าแล้วกุนเชียงก็สุกแล้วโอ้ตายแล้วมันขลุกขลิกน่ารับประทานมากมันนิดมันหน่อยคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคุณผู้ชมนะทำกับข้าวพวกนี้จะต้องมีน้ำมันเป็นตัวช่วยดึงวิตามินจากสตอเข้าสู่ร่างกายเราแล้วพอลงไปเสร็จสตอเปลี่ยนสีแค่นี้นะปิดไฟเสิร์ฟได้เลยครับของแบบนี้ต้องเสิร์ฟคำเล็กคำน้อยประมาณว่าสไตล์ค็อกเทลหรือจะเรียกคำมันเลิศหน่อยก็ต้องแบบมาเป็นทาปาสตักครัมเบิลที่เราอบไว้คุณผู้ชมชิ้นเล็กชิ้นน้อยลองก้นมันก็จะเหมือนกับเปลือกพายเวลารับประทานก็จะมีส่วนนี้อยู่ด้วยอันนี้ไม่ต้องกินแบบจุกเอาเป็นเอาตายนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของที่คุกข้าวกินได้แบบเอาเป็นเอาตายก็กลายเป็นเรียกน้ำย่อยเสร็จแล้วก็ตักนี่กุนเชียงที่เราผัดไว้ใส่ลงไปคุณพระคุณเจ้ามันช่างน่ากินอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีผักสดแหนมเยอะๆก็จะเก๋มากนะคุณผู้ชมอ่ะคุณเชียงอีกสักชิ้นหนึ่งไม่ขี้เหนียวตายน่ารักอะนี่ถ้าเปิดร้านอาหารนี่คิวเต็มเลยเชื่อสิหอมแดงแกะสลักทำให้มันดูจิ๋วๆทำงานง่ายๆเป็นงานยากๆมันก็เพิ่มราคาแล้วนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตายถ้ามีแขกวันนี้ต้องได้รับเสียงปรบมือสนั่นครัวแน่เลยกับเมนูพายสตอกับกุนเชียงผัดกะปินะครับต่อไปนี้นะฮะใครมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดบ้านไว้เนี่ยนอกจากจะมากินกับข้าวแล้วนี่ลองนะฮะคุณผู้ชมเป็นน้ำพริกกุนเชียงน่ากินแบบนี้เลยวันนี้เรามีเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนามาฝากกันจ้าวิธีทำนำแหนมตราวาสนามายีเป็นชิ้นเตรียมไว้แหนมตราวาสนาเขาใช้เนื้อหมูผสมกับหนังหมูในสัดส่วนที่พอดีคลุกเคล้ากับกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นบรรจุในแท่งพลาสติกแบบนี้ให้รสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมไม่ว่าจะทานสดหรือทอดจะทำเป็นเมนูอะไรก็อร่อยไม่แพ้กันเลยเลยค่ะพอเรายีแหนมปลาวาสนาเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยแหนมปลาวาสนาที่เตรียมไว้ยีพอเข้ากันจ้าใส่กระเทียมโทนดองลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมและพริกชี้ฟ้าแดงลงไปผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้าอื้อหือน่ากินสุดๆรีบตักใส่ภาชนะก่อนที่จะตักเข้าปากตัวเองซะก่อนและตกแต่งด้วยกระเทียมโทนดองซอยพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักรูปดอกไม้และผักชีสักหน่อยพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูคั่วไข่กระเทียมดองแหนมตราวาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชวิสโก้โฮเซลทุกสาขาอันมินิมาร์ททุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @ วาสนา www.namwasana.com